ครับมาชมคู่ที่1ครับศึกแฟร์แท็กบวกศึกวันทรงชัยครับสดๆเมื่อคืนนี้นี่คือโคตรมวยเมืองใต้ครับฮิปปี้สิงห์มณีอายุ26ปีครับมวยทุ่งสงนครศรีธรรมราชพบกับดาวโรจน์มาแรงครับสิทธิชัยเพชรบางปังครับอายุ17ปีมวยอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับมวยจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดแรกครับที่มีผู้ว่าเป็นสุภาพสตรีครับอายุ17ปีเท่านั้นครับว่ากันว่าสิทธิชัยเพชรบางปังนั้นมีลีลาการชกคล้ายกับวิชาน้อยพรทวีครับเป็นมวยรุ่นน้องครับอดีตเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นมวยคู่นี้เจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับแล้วฮิปปี้ไปสะดุดปลายๆนิดเดียวครับเรียกว่าแพ้คะแนนนักมวยรุ่นน้องครับสิทธิชัยเพชรบางปังแบบฉิวเฉียดวันนี้แก้มือครับ1และ2รวมกันครับกรรมการผู้ห้ามนั้นกรรมการณรงค์ตันบุญมีโอ้ยระวังฮิปปี้แม่ฮะอย่าเอาคอไปพาดแข้งน้องสิครับ1และ2เลยครับขึ้นมานั่งเสมอสิทธิชัยเพชรบางปังครับกางเกงสีชมพูมวยรุ่นน้องสดกว่าโอ้ยโดนอีกแล้วแม่ปี้เอาแล้วครับเอาคืนโอ้ยคนละแข้งลงไหมลงครับต้องลงแบบนี้กรรมการบอกอย่าระวังนะอย่าไปปัดขาเขาผิดกติกาอย่าใช้วิชามารหมดยกที่2โอ้ดูดันเลยครับชมภาพช้าครับโอ้โหสวยมากครับแม่ฮิปปี้นี่เลยคือกึ๋นครับสายแข้งซ้ายครับแล้วเกี่ยวขวาคืนแข้งขึ้นก้านคอเลยครับต้องน้องจะเล่นก้านคอพี่แล้วสาดแข้งขวาเกี่ยวอีกครับเกี่ยวแล้วยกด้วยเลยครับยกแล้วคืนแข้งเอาครับคืนไม่ล้มครับทีที่1ไม่ล้มทีที่2ไปลักษณะอย่างนี้ครับกรรมการณรงค์ตันบุญมีเตือนฮิปปี้วิยาพาเราเป็นเวอร์รุ่นพี่ชมกันต่อครับยกที่3ขึ้นยกที่3ยังเหมือนเช่นเดิมครับกางเกงสีน้ำเงินเป็นต่อได้เปรียบครับ5-4-3-2 2ราคาเอาครับฮิปปี้ก็แค้นใจเหลือเกินครับเมื่อเดิมพฤศจิกายนกลางๆเดือนนั้นแหมวิดวิดครับอุดวิดทีเดียวยกสุดท้ายมาว่ากันต่อครับนิ่งมากครับดูท่านผู้ชมชมด้วยนะครับว่าสิทธิชัยเพชรบางปังนั้นมีลีลาการชกเหมือนวิชาน้อยพรทวีอย่างไรครับดูการยืนมวยครับเปิดเอาคือทันควันล็อกแล้วร่างกายสดกว่าสักอย่างครับมวยนครนายกนะครับกางเกงสีน้ำเงินนั่นฮิปปี้ยก3นี่เริ่มหรือเปล่าครับมีอะไรผิดพลาดมีอะไรที่หัวเข่าหรือเปล่าครับตามมาต่อคามกดลงมาแล้วเน็บยังเน็บไม่ค่อยถนัดครับอ้าวสู้เข่าด้วยครับมาน้องเจอกับพี่เก๋านะครับฮิปปี้สิงห์มณีนิ่งเล่เหลี่ยมมากมายเอาแล้วครับจัดกันแล้วครับคนละแข้งมาไม่ถอยให้น้องแล้วน้องเดินพี่จะชนมาคุมต่อครับคุมรูปนะครับคุมจังหวะใหม่อย่าเผลอไม่ได้นะครับสิทธิชัยเพชรบางปังเอาอีกแล้วโอ้โดนแม่จังหวะออกแข้งอีกล็อกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับสิทธิชัยดูครับหลุดก็โดนครับแบบนี้เอาคืนได้ไหมครับแต่โดนไปปลายอ้าวดูขยับหลอกครับขยับจะออกแข้งซ้ายแล้วออกแข้งขวาดูครับอึนหมดยก3ชูมือทั้งคู่ครับหลุดตรงนี้สิครับโอ้โหขอต่อเกือบไปแล้วครับฮิปปี้คุมจังหวะสาดแข้งเปิดใจโครงให้เตะแล้วยกครับจับแล้วยกสาดคืนด้วยแข้งขวาเต็มๆดักแทงโดนเกี่ยวเจอแข้งซ้ายมาครับแทงต้นขาแล้วตามด้วยซ้ายไม่ถึงนะครับแล้วครับคุณประกิตครับผู้จัดการของสิทธิชัยเพชรบางปังรอเนี้ยแม่ฮิปปี้หันไปโอ้โหครับไปยิ้มให้ลูกนะครับนี่คือโอ้โหลูกเชียร์คุณพ่อเลยครับพี่ๆนี่มีแล้วก็มีภรรยาแล้วนะครับแล้วก็มีทายาท1คนโอ้โหให้กำลังใจครับยิ้มด้วยความสดชื่นครับพี่ๆชมกันต่อครับขึ้นยกที่4ยังเหมือนเดิมครับน้ำเงินยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าราคาเริ่มจะขยับเนื่องจากว่าฮิปปี้นั้นแหมไปล้มนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหก็ยังมั่นใจอยู่เลยครับฮิปปี้ก็ชกไปยิ้มไปครับเป็นนักมวยอารมณ์ดีแบบคุณสามารถพิจารณ์หรือเปล่ากวาดล่างไม่ได้เจอแข้งซ้ายไปปลายว่ากันต่อคุมให้ดีครับทางมุงระบบคุมจังหวะให้ดีตะโกนสั่งทางฮิปปี้ครับเพราะว่าเอ้าโหแลกแข้งซ้ายเจอซ้ายขวาดูครับพอใจมากทางมุมแดงปรบมือไปด้วยคุมใหม่ครับเจอแข้งขวาอ้าวแลกกันตรงนี้ถือว่าประปรายครับ
ว่ากันต่อดูครับชกไปยิ้มไปมั่นใจจริงๆครับพี่ปี้เอาครับเงินยังได้เปรียบอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังเจ้ากันอยู่ครับมีโต้มีเตะกันเอาเข้ามาแทงเจอแข้งขวาเจอแข้งซ้ายเข็นอีกแล้วล้มหรือเปล่าไม่ล้มเจอแข้งเอาคืนด้วยการเตะตัดพับในครับแต่ไม่ล้มแม่แต่ว่าโดนลำตัวแต่มันโดนเต็มๆกว่าครับเกี่ยวพยายามจะเกี่ยวเหมือนกันสิทธิชัยไม่ให้เกี่ยวแล้วปีปีเขาไม่ให้น้องเกี่ยวแล้วครับมาเล่นฝีมือซะแล้วครับหมดยกก็ยังมั่นใจอยู่ครับชมภาพช้านะครับเตะซ้ายครับแล้วโดนเขาเกี่ยวด้วยขวายกยกแล้วโดดแทงเข้าไปเลยครับตรงนี้เกือบตกเวทีครับสิทธิชัยเพชรบางปังอายุ17เท่านั้นนะครับจับตาดูมวยตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับฮิปปี้ก็สู้เต็มเหยียดแล้วครับโดนเข็นยกนี่ครับแก้แล้วนะครับนี่ก็แก้มาแล้วแก้จนไม่ล้มแล้วครับเอาคืนได้ใครเอ่ยเห็นแบบยอดมวยครับยอดเซียนเน้นหน่อยครับโอ้โหแม่มาเชียร์ฮิปปี้สิงห์มณีครับคฤหาสอสุภาวันจอมวยอัจฉริยะผมมาเชียร์ฮิปปี้ครับแล้วก็บอกว่าให้ออาวุธเน้นๆหน่อยครับอยากได้เปรียบ 5-2 หรือ 5-4 แล้วครับยก5อัน5สุดท้ายเอาครับอย่างนี้ชิงดำครับเบียดกันแล้วดูกันยังไม่ออกครับ 5-4 เท่านั้นครับกางเกงสีน้ำเงินมวยรุ่นน้องครับสิทธิชัยเพชรบางได้เปรียบชมยกนี้ครับใครจะแจ้งกว่ากันตรงนี้ลำบากแล้วครับเอาแล้วครับปีปีชกไปยกมือไปแล้วครับมั่นใจแล้วคุมรูปสาดแข้งแลกกันคนละแข้งครับแต่ว่าฮิปปี้ได้2แข้งครับแข้งซ้ายดอกที่2นั้นโดนไปไกลอารมณ์ดีเหลือเกินครับแหมแบบสามารถพยักหน้าดูครับชกชูมืออีกแล้วครับแหมสิทธิชัยก็ชูครับดูลำบากครับอย่างนี้มวยมันเบียดกันครับ 5-4 น้ำเงินได้เปรียบดูครับคุมรูปคุมจังหวะครับพลาดไปได้ครับยกนี้ชิงดำปั๊บโดน1แข้งโดนแล้วครับสิทธิชัยเอาคืนได้ไหมเอาคืนไม่ค่อยได้ครับแม่ดูครับฮิปปี้ชกไปชูมือไปครับมั่นใจจริงๆครับเหมือนว่าหนามยอกอกเมื่อวันที่16พฤศจิกายนจะโดนถอนออกวันนี้ครับมั่นใจครับมั่นใจจริงๆสิทธิชัยก็มั่นใจนะครับกรรมการให้ใครครับหันทางไหนครับหันไปทางคุณประกิตครับให้น้ำเงินโอ้โหสิทธิชัยเพชรปัง